ครับว่าเราจะเป็นคนคุมใช่เพราะผมใหญ่สุดอ่ะผมคิดว่าผมงัดได้ทุกแก๊งอ่ะถ้าใครข้องใจก็สกิดมาได้เลยครับเอาจริงทุกแก๊งเลยได้ครับได้ครับถ้าจะทำสัญญานี้ทำไปทำให้ได้ครับโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเอาเดี๋ยวไอ้นี่ให้ใส่ชุดแก๊งมาด้วยนะให้ใส่ชุดแก๊งมาด้วยเอาใส่ชุดนอกมาไอ้ตัวแทนคน2คนก็พอนะแล้วไม่คุยกับทีซีด้วยหรอแล้วก็คุยทีเดียวเนี่ยแต่กูจะไปคุยกับพี่โน่แป๊บนึงเนี่ยพี่ตอนนี้สมองได้เริ่มไหนวะสรุปดูกดมายังเนี่ยอยู่ครับลุงยังหาไม่เจอครับอยู่แน่ใจว่าอยู่หมวดหมู่ไหนมาตินช่วยพี่ดูด้วยนะครับถ้ามาตินเจอบอกพี่ด้วยนะกดกลางป้นดูอยู่พี่ป้นใช่ไหมจะใช่ครับกดอัปเดตมาพี่มันชอบเขียนในห้องหนังสือพิมพ์อะ DC อะขอ DC หน่อยครับแล้วก็ไม่ได้อัปลงเข้าชีตอะประมาณนั้นอะอยากถามเรื่องกดการป้นครับกดการป้นใช่กดการป้นนะคือสมมติเนี่ยผมเป็นโจรใช่ป่ะแล้วผมไปป้นโดนแก๊งนึงเนี่ยแก๊งนั้นสามารถซื้อเรื่องผมได้ไหมอยากดูกดนะครับอยากดูกดนะอ๋อไอ้กดป้นเนี่ยพี่โนกำลังน่าจะหาจังหวะประกาศอยู่ครับเพราะว่าออกมาใหม่เรียบร้อยแล้วไม่ผมเอาของเก่าสิผมไม่ได้เอาของใหม่ผมเอาของเก่าอะถ้าของเก่าคือถ้าเกิดอะไรขอบคุณอีกรอบได้ไหมไม่สมมติถ้าผมเป็นโจรแล้วผมไปปล้นแก๊งนั้นแก๊งนั้นสามารถซื้อเรื่องผมได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่รู้อะครับก็ซื้อเรื่องไม่ได้แล้วถ้าเขารู้อะครับว่าเป็นแก๊งนี้ปล้นเขาก็จะซื้อเรื่องถ้าเขารู้ก็ซื้อเรื่องได้ครับอันนี้คือกฎเก่าถูกต้องไหมใช่ครับใช่อ่ะแล้วทำไมเมื่อวานนี้พี่โนบอกว่าบอกผมว่าไม่ได้ในอันนี้ในกรณีของ60ใช่ไหมครับใช่ครับที่ว่าเกาะเด้งอันนี้น่าจะซื้อไม่ได้ครับอันเกาะไอ้กฎเก่าเอาไม่เกี่ยวกับเกาะเด้งครับเกี่ยวกับพวกเขาโดนจับไปด้วยนะแต่ว่าเหมือนเมื่อวานพี่โนน่าจะเข้าใจแค่เรื่องเกาะเด้งครับยังไม่ได้น่าจะเข้าใจเรื่องไม่เพราะไม่ผมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าแกเข้าใจเรื่องเกาะเด้งหรือว่าไม่ใช่เกาะเด้งแต่ว่าผมถามแกแล้วว่าสมมติผมมาเป็นโจรแล้วผมไปปล้นแก๊งนั้นและแก๊งนั้นรู้ว่าผมมาเป็น JK เขาจะสามารถซื้อเรื่องผมได้ไหมพี่โนตอบว่าไม่ได้ตอบว่าไม่ได้เลยแบบนี้คือไม่ได้ทุกกรณีคือไม่ได้แต่ในเมื่อคุณมาบอกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีในกฎถูกต้องไหมครับแต่ที่เคสของลุงนี่คือรู้ก่อนส่งตำรวจหรือเปล่าครับหรือว่าอันนั้นก็รู้ก่อนตำรวจเอ้ยรู้ก่อนเหมือนกันเพราะเห็นเกาะเด้งอ่ะโอเคเราไปแจ้งให้แอดมินจัดการแต่ว่ามันจะมีพวกที่โดนจับด้วยไงครับถ้าเกิดไม่รวมกับคนที่เกาะเด้งนะครับถ้าเกิดเรารู้ก่อนที่จะส่งตำรวจอ่ะอันนี้เล่นได้ไม่ได้รู้ก่อนส่งตำรวจครับรู้ตอนตำรวจจับครับถ้าเข้าถึงถ้าจบที่ตำรวจแล้วน่าจะทำอะไรไม่ได้ครับแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไงครับในเมื่อมันเป็นโจรมันใส่หน้ากากจะทำยังไงเอามาส่ง TC ให้ TC เช็ค TC ก็ไม่เช็คให้อยู่ดีว่าไอ้นี่คือแก๊งอะไรแล้วจะทำยังไงครับอันนี้กฎเก่าคือ TC สามารถบอกได้แค่ว่ามีแก๊งหรือไม่มีแก๊งครับแต่ว่ากฎใหม่เนี่ยอันนี้จะครอบคลุมเรื่องนี้มากขึ้นไม่ผมถามเอากฎตอนนี้ดิอันนี้ถ้าสมมติกฎใหม่ออกเนี่ยผมซื้อเรื่องด้านหลังได้ไหมผมถามก็ไม่ได้ปะเพราะกฎใหม่ออกวันนี้ก็ต้องรีเซ็ตใหม่หรือเปล่าใช่ครับใช่ถ้าต้องรีเซ็ตใหม่ก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงไอ้ก่อนที่จะส่งตำรวจอะถ้าเราไม่รู้เราก็ทำอะไรแล้วเราไม่แล้วคุณพูดได้ไงว่าเราไม่รู้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับGC ช่วยหาคำอธิบายว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้โจรคนนี้อยู่แก๊งนั้นGC ให้ผมมาสักข้อหนึ่งสิจำเสียงหรอหรือการแต่งตัวหรือว่าเรามั่วซั่วไปเองก็ไม่มีหลักฐานไปซื้อเรื่องก็ไม่ได้ GC ก็ไม่ให้มันจะมีอยู่ไปหนึ่งครับคือสมมติว่าเราอุ้มโจรในกรณีอุ้มโจรแล้วเขากดเคสแก๊งแล้วแก๊งเข้ามาขอศพอันนี้คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นแก๊งอะไรแล้วอยู่ที่ว่าเราจะให้ศพคืนหรือไม่อันนี้แล้วแต่เราอันนี้คือเป็นพอยต์หลักๆแล้วก็น่าจะมีพอยต์เดียวครับที่จะสามารถรู้ได้ว่าเป็นแก๊งอะไรเรียกพี่โนมาหน่อยได้ไหมครับ
ตอนนี้พี่โนน่าจะยังไม่จบครับในเนี่ยในทีซีแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติอ่ะคุณบอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นได้แต่สมมติเขาไม่มาแล้วครับเขาไม่มาขอสมมติเขาไม่มาขอเอ้ยเขาไม่มาเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี่อยู่แก๊งอะไรแสดงว่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีถูกต้องไหมว่าอยู่แก๊งอะไรแล้วเคสอย่างเงี้ยได้ไหมครับผมถามหน่อย เคสแบบไหนครับยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีโจรมาปล้นผม3คนไอ้4คนมาปล้นพวกผมนะ4คนมารถคันเดียวกันเลยไอ้ประมาณ3คนและที่เนี้ยผมอุ้มอีกคนนึงไว้แต่อีก2คนนึงอ่ะผมไปส่งตำรวจไอ้2คนนั้นคือวาเลนแต่อีกคนนึงผมก็ต้องเดาได้สิว่าเป็นวาเลนที่ผมห่ออยู่อย่างนี้ได้ไหมครับเดาอันนี้ยังไงก็ไม่ได้จริงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องพิสูจน์หน้าพิสูจน์หลังอยู่ดีว่าอันเนี้ยใช่วาเลนแท้หรือเปล่าเขาอาจจะแบบพาประชาชนอะไรเงี้ยมาแล้วก็ได้แล้วผมจะทำยังไงครับข้อแรกที่คุณบอกมาแล้วมีอีกสักช้อยนึงไหมครับที่ผมสามารถเลือกได้ที่ผมจะรู้ที่ผมรู้อ่ะจะมีตรงนี้เลยจริงๆครับที่ผมรู้นะแต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องรอพี่โนมาให้คำตอบมาพี่ต้องรอพี่โนด้วยครับคุณลุงลองดูกฎใหม่ที่เขาอัปเดตมาครับไม่กูไม่อยากดูกฎใหม่กูอยากดูกฎเก่าเรื่องสตอรี่อะครับตรงนี้เพราะว่ากฎใหม่ออกก็ไม่สามารถซื้อเรื่องได้มันก็ต้องตัดจบไปไงกูอยากดูกฎเก่าเพราะว่ากูจำได้ว่ากฎเก่าแม่งเหมือนกฎ 1.0 เลยเว้ยที่เราสามารถซื้อเรื่องได้อ่ะเขาอัปเดตวันนี้3ทุ่มลุงว่าสามารถซื้อเรื่องได้แล้วนะไปถึงเรื่องโจรเนี่ยลองดูในข้อความส่งให้คุณลุงครับไม่กูถามก่อนหน้านี้ไม่ใช่3ทุ่มกูให้มึงไปหากด3ทุ่มมาไงกดก่อนนั้นน่ะนั้นไม่หาไม่เจอเลยครับอันนี้ช่วยส่งกดมาให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับก่อนหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอได้ครับเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะไอ้เป๊บแล้วกฎใหม่ออกมาเป็นยังไงกฎใหม่ออกมาเป็นไงผมส่งข้อความให้คุณลุงในโทรศัพท์แล้วครับคุณลุงเดี๋ยวผมส่งให้พี่ตีด้วยไม่ต้องผมทุกแก๊งอ่ะถามมาดิกูอยู่ทีซีพี่ตีลองดูข้อความแล้วลองอธิบายให้คุณลุงโจรปล้นแก๊ง A แล้วแก๊ง A ปล้นของคืนเท่ากับจบเรื่องนะครับสองโจรปล้นแก๊ง A แล้วแก๊ง A ดำส่งตำรวจเอาของคืนเท่ากับจบเรื่องโอเคคือมันจะเป็นตัวเลือกให้อีกฝั่งหนึ่งจะเล่นต่อหรือจะไม่เล่นต่อโจรปล้นแก๊ง A แล้วแก๊ง A ฆ่าโจรแล้วนำโจรไปหลบโรงพยาบาลทาง TC สามารถคุยให้โจรที่เป็นแก๊งเจรจากับแก๊ง A เพื่อจะเปลี่ยนเป็นสตอรี่แก๊งได้โจรปล้นแก๊ง A แล้วแก๊ง A ทราบว่าโจรคนนี้คือใครอยู่แก๊งไหนสามารถเล่นสตอรี่กับโจรที่มีแก๊งได้ทันทีแต่ประเด็นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านให้จบก่อนโจรปล้นแก๊ง A แล้วแก๊ง A ฆ่าโจรห่อแล้วเกาะแก๊งหรือสวมอุปกรณ์เป็นของแก๊ง A สามารถนำเรื่องนี้มาเล่นสตอรี่ได้อ้าวแล้วมันไม่มีหรอสมมติเรื่องการส่งตำรวจอ่ะมันมีกฎใหม่ออกมาก็จริงอ่ะแต่ว่าสมมติเนี่ยมันก็จะมาลูปเดิมว่าอ่ะเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้นั่นอ่ะใส่หน้ากากเป็นใครแล้วเราจะทำยังไงให้ TC เช็คก่อน TC ก็ไม่สามารถเช็คได้ผมอ่านกฎใหม่มาแล้วครับมันยังมีช่องโหว่อีกครับถ้าอย่างนั้นอ่ะผมขอถามหน่อยครับสมมุติเนี่ยไอ้มันก็คงวนมาถามขามเธอมันก็เหมือนกฎเก่าอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเล่นได้หมายถึงอ่ะผมเอาไปส่งตำรวจชื่อด้านซ้ายมือคุณก็ห้ามให้ผมเล่นถ้าส่งตำรวจเท่ากับจบแล้วมันก็จะมาวนเหมือนเดิมอีกว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยผมนั่งอ่านอยู่เนี่ยมันไม่มีข้อไหนเลยว่าผมสามารถสมมุติเนี่ยยกตัวอย่างนะอ่ะผมฆ่าโจรมาได้ผมเรียกตัวแทน TC มา1คน TC ไอ้พวกนี้คือคนปล้นพวกผมจับตัวมาแต่ผมมันไม่รู้แก๊งไหน TC ก็ไม่ให้คำตอบอยู่แล้วว่าไอ้นี่คือแก๊งอะไร
แล้วทีนี้ผมเอาไปส่งตำรวจแล้วก็ไปกับ TC ด้วยอ่ะให้ TC ดูว่าไอ้เนี่ยอยู่แก๊งอะไรให้ทียืนยันให้ผมแบบเนี้ยคือได้ไหมครับอันนี้วันนี้ผมไม่ชัวร์ผมไม่อยากตอบอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบคำตอบที่ตอบแบบไม่ชัวร์ครับแต่ถามว่าในกฎใหม่ตรงเนี้ยพี่โนก็มาถามให้แบบรอบครอบอยู่ว่าควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับอันนี้ทำไมไม่ปรึกษา 1.0 นะครับอันนี้ผมถามหน่อยดิทำไมไม่ปรึกษา 1.0 หน่อยหรอว่ามันคือแบบไหนลองไปเทสงานที่ 1.0 ดูไหมครับ TC ผมคิดว่าอาจจะช่วยได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องพิจารณาตรงนี้อีกทีเพราะว่าถ้าให้เหมือนกันเลยเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากมูดของหลายๆอย่างครับผมเข้าใจนะผมเข้าใจในเมื่อหัวมาอยู่เราลงมติไม่ได้แต่สุดท้ายสมมตินะถ้ามันมีกรณีเร่งรีบอย่างเงี้ยคุณเป็นหมอผ่าตัดยกตัวอย่างเป็นหมออย่างเงี้ยผมจะตายห่าแล้วคุณรอหมออาบน้ำแต่งตัวกว่าจะมาถึงผมก็ตายห่าพอดีเดี๋ยวมันไม่มีตัวแทนคนไหนที่ตัดสินใจแทนพี่โนได้เลยหรอครับจะบอกว่าอันที่ลุงยกตัวอย่างมาอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันคนละกรณีจริงๆเพราะผมก็อยากจะตัดสินให้แหละแต่ว่าผมก็แต่ว่าไงดีแล้วอีกนานไหมครับกว่าพี่โนจะก็ยังไม่ชัวร์ครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองตามดูครับว่าลองตามให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับที่บ้านจะพร้อมนะครับลุงที่ตีถามลุงละโอเคลุงกำลังกลับบ้านนะครับนั่งกูได้แป๊บไม่ที่ผมไปถามไอ้บูมเมื่อวานนะไอ้บูมบอกว่าเราสามารถใช้ชื่อตำรวจจับได้ไหมใช่ได้เนาะแต่ว่าเราต้องมีหลักฐานว่าไอ้เนี่ยเป็นคนปล้นเราถูกต้องป่ะเราต้องมีหลักฐานว่าไอ้เนี่ยเป็นคนปล้นเราจริงๆใช่ไหมที่ไอ้บูมบอกอ่ะสุดท้ายต่อให้กฎใหม่มาผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากกฎเดิมเลยอ่ะอันเนี้ยกฎโจรเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะสุดท้ายเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าโจรคือใครสมมุติเนี่ยผมโดนลูบโรงพยาบาลเนี่ยกูไม่อยากให้แก๊งมาเกี่ยวงะกูก็ปล่อยแม่งโดนลูบไปเรื่อยๆอ่ะก็คงเหมือนเดิมอ่ะกฎอ่ะแต่เข้าใจ DC นะคนอื่นอ่ะหมายถึงแบบว่าเขาคงไม่อยากให้คำตอบที่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะเข้าใจได้อยู่พูดถึงก็วนกลับมาเรื่องน้อยใจเหมือนเดิมมาผมไอ้เหี้ยเรื่องที่แม่งไม่มีในกฎแต่เขาก็ออกกฎอ่ะโอ้โหคนยั่งเยอะเยอะชิบหายสัตว์ยกเว้นนะครับยกเว้น2แก๊งครับเป็นแก๊งบินซีโอซุนครับไม่อนุญาตให้งัดครับเจเคเป็นคนคุมตรงนี้เองครับมีทำไมไม่ให้งัดล่ะครับทำไมอ่ะก็ผมคุมไงมีเหตุผลครับมีเหตุผลครับมีเหตุผลเพราะว่าเขาได้เงินไปเยอะแล้วนะครับได้เงินไปเยอะแล้วคงสบายแล้วครับสองแก๊งเนี้ยเพราะว่าเขาเก็บสวยมาก่อนไงตามนี้นะครับใครที่เราก็คืองัดบ้านเนี่ยถ้าเจอกันระหว่างแก๊งถ้าไม่ใช่แก๊งที่ยกตัวอย่างว่าห้ามงัดมาก็คือตีกันได้เลยนะครับสามารถตีกันได้เลยครับเพื่อแย่งบ้านหลังนั้นนะครับส่วนฮกซุนกับ BBC เดี๋ยวผมจัดการนะครับ JK จัดการตามนี้นะครับฝากกระจายข่าวสารให้ครบถ้วนกระบวนความด้วยไม่ต้องไปเติมสีตีแต่งอะไรพูดเท่าที่ผมพูดไปคือมีการแย่งกันเหรอครับตีกันใช่ครับถ้าสมมติว่าไปเจอกันนะระหว่างครับสมมติว่าไปบ้านนี้แล้วไปเจอไอ้แก๊งนึงพอดีอ่ะก็ต้องตีนะถ้าเขายังไม่ได้งัดนะครับแต่เขางัดแล้วก็จบไปอ๋อถ้าคือเขาเข้าไปงัดแล้วก็คือให้เขางัดจบไปครับใช่ถ้าจังหวะออกงัดเสร็จออกมาเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับก็มันจบไปแล้วนี่ยืนรอเวลาละคนไม่ได้จบได้ยังอ่ะ
ปล้นได้ไหมครับมันจบไปยังครับไม่การงัดบ้านเนี่ยคือถ้าออกมาแล้วมันจบไปแล้วไม่ใช่หรอปกติแล้วอ่ะใช่ครับหรือว่าเราสามารถไล่ได้อีกไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยปกติมันจะเป็นแบบงัดแบบไม่ได้แบบตีครับแบบต่อคิวใครคิวมันนะครับแบบใครมาก่อนใครก่อนทำเมื่อก่อนทำเมื่อก่อนนะลองดูที่ว่าลูกไม่เราก็ลองให้เขาเสนอดีว่าเขาชอบแบบไหนตีก็ได้นะว่าเขาเสนอไว้เขาชอบแบบไหนจะเอาแบบสะดวกไหมครับสะดวกแบบไหนดีครับผมว่าถ้าตีกันก็คงเป็นเราตีผมว่าถ้าตีกันน่าจะไม่คุ้มกับที่ได้เอาเงี้ยขอโหวตแล้วกันนะใครว่าแบบเดิมนั่งลงนะครับย่อนะครับหมดเลยเอาแบบเดิมก็ได้ก็คือต่อแถวเหรอใครมาก่อนใครมาก่อนก็ได้ก่อนครับโอเคใช่ครับแต่ไม่มีใครคุ้มถ้าเจอ BBC เอาซุนสามารถแจ้งเราได้ครับเดี๋ยวเราจัดการให้เลยแจ้งมาได้ผมจะไม่บอกว่าเป็นใครนะแจ้งมาให้ผมจะปิดหลักฐานไว้ให้ไม่ต้องกลัวไม่มีขายอยู่แล้วไม่ผมจะไม่ให้พวกคุณโดนเดือดร้อนไปด้วยขอถามได้ไหมครับครับเชิญครับเชิญต้องใส่ชุดแก๊งตลอดเนาะถ้างั้นอ่ะใช่ครับถ้าเจอชุดนอกล่ะครับชุดนอกนี่หมายถึงมีประชาชนร่วมด้วยหรอหรือว่าไงมีครับมีไม่ใส่ชุดแก๊งงัดนะครับกรณีโดนBBC ห้องสุดนะเฮ้ยเรียก TC มาคุยได้ปะเรียก TC มาอยู่ข้างหลังลุงอยู่ข้างหลังคืออย่างนี้ทีนี้ TC ครับผมจะมาตกลงถ้าอย่างเงี้ยมีคนนอกเข้ามาที่ผมตอนนี้ผมมันเป็นคนคุมทั้งหมดนะครับเรื่องงัดบ้านสมมติถ้าเจอ BBC หรือว่าอะไรมาอย่างเงี้ยผมสามารถซื้อเรื่องได้เลยไหมครับอันนี้เป็นธุรกิจที่ผมวางไว้อะอย่างนี้ได้ไหมขัดผลประโยชน์พวกผมถ้าตกลงกันก็อันนี้ไม่มีปัญหาครับถ้าตกลงกันในที่นี้หมายถึงอะไรครับช่วยอธิบายให้เคลียร์หน่อยหมายถึงว่าคุยตกลงกับใครไว้ครับอันนี้คือเราได้คุยกับทาง BBT 6ใช่ไหมครับไม่ได้คุยครับตะกี้เขายืนฟังครับไม่ตะกี้เขายืนอยู่แล้วเขาออกไปแล้วอันนี้คือเราตกลงที่จะอันนี้ใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นคนคุมใช่เพราะผมใหญ่สุดอ่ะผมคิดว่าผมงัดได้ทุกแก๊งอ่ะถ้าใครคล่องใจก็สะกิดมาได้เลยครับเอาจริงๆทุกแก๊งเลยได้ครับถ้าจะทำสัญญานี้ทำให้ได้ครับโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็คนที่ใส่ชุดนอกเข้ามางัดร้านที่มันใส่ชุดแก๊งก็มีปัญหากับ JK หมดเลยนะครับผมสามารถซื้อเรื่องได้ถูกต้องไหมครับได้ครับโอเคตามนั้นครับโอเคครับพี่เจครับนะครับต้องพยายามบอกคนในแก๊งด้วยนะครับว่าให้ใส่ชุดแก๊งด้วยในงานรับบ้านไม่งั้นก็จะมีเรื่องตามมานะอันนี้ผมถ้าเอางี้ดีกว่าใครที่ไม่ได้ใส่ชุดแก๊งแล้วไปงัดบ้านแล้วถ้าโดนเรื่องมาผมไม่รับผิดชอบแค่นั้นเองถ้าโดนอะไรมาก็ถือว่ารับเรื่องตัวเองครับถือว่าทำตัวเองแล้วกันการนั้นไองัดบ้านมันอันนี้ประชาชนมันไปงัดได้ครับแต่อันนี้แก๊งเขาเป็นคนคุมใช่เพราะว่าไอ้งานบ้านตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในการดูแลของ TP ครับคือตอนนี้มันจะไปงัดก็ใครจะไปงัดก็ได้ครับนะตอนนี้นะให้คนในแก๊งเราโหวตก็ได้หมายถึงทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะว่าจะให้เขางัดหรือไม่ให้เขางัดแล้วแต่ทุกคนนะโอเคครับตามนั้นเอางี้ดีกว่าครับใครให้ประชาชนงัดนั่งลงไหนครับไม่มีตามนั้นครับเอาเป็นว่าผมมองว่างัดได้นะประชาชนหมายถึงแล้วแต่พวกคุณนะพวกคุณถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นถ้าเขาพูดจาดีๆกับคุณแบบว่าน่ารักอย่างเงี้ยคุณก็ให้งัดได้ผมว่าไม่มีปัญหาดูพินิจแต่ละคนแล้วกันแล้วแต่ดูพินิจแล้วกันของทุกคนอ่ะแต่ว่าสมมติคนมาต่อแถวอยู่ก็ควรให้แก๊งก่อนนะให้เขารออ่ะให้เขารอไปก่อนอ่ะต้องให้แก๊งก่อนสิทธิ์แก๊งก่อนก็เดี๋ยวร่างสัญญาไว้เลยนะครับ TC ไม่อยากให้การพูดครั้งนี้มันสูญเปล่าอ่ะได้ครับถ้าทำสัญญาเดี๋ยวเชิญตัวแทนที่จะคุมดูแลไปหน้า TC สักคน2คนได้ครับเขียนสัญญาให้ได้ครับได้เลยโอเคครับทุกแก๊งไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลามาครับเจอกันครับขอโชคดีครับขอบคุณครับเลสข่าวครับลุงนี่ไงฮัลโหลครับอ้าว TC ไปไหนละยังไงบ้างพวกมึงเนี่ยตอนนี้แหละครับก็เคลียร์คนอยู่ครับลุง okay. แต่ก็ได้ประมาณ30บวกๆครับลุงตอนนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูช่วยหาให้เอาไหมถ้ามึงแบบเดี๋ยวกูเอาไปเสนอมึงเผื่อกูเจอแบบเด็ดๆไม่รู้ว่ามึงจะชอบเปล่านะเดี๋ยวช่วยกันก็เดี๋ยวเพราะว่าผมก็คุยผมเหมือนที่ลุงบอกผมก็หาคนมีเวลาเวลาก่อนเลยถ้ามึงมีลี่หรือว่าอะไรกูมีกองทัพหนุนให้มึงถ้าคนไม่พออ่ะ
โอเคครับลุงกูมีกองทัพหนุนได้มึงผมยังอยากเก็บตัวไงตอนนี้มันมีโปรเทคอยู่แล้วแบบพี่โนเคยบอกมีจักรพรรดิอาทิตย์หน้าด้วยไงแต่มันจะหัวกันเดี๋ยวไม่แต่กูแค่หนุนเดี๋ยวกูไม่ได้ไอ้นี่เรื่องไงกูแค่กูมีกองหนุนน่าเอาง่ายๆอ่ะกูมันปกติอ่ะลุงเรื่องแบบเรื่องคนอ่ะมันก็เสียตังค์เอางี้เอางี้กูจะบอกให้เอางี้ถ้ามึงมีปัญหาคนไม่พอมึงไป 1.0 JK แค่นั้นกูมอบอำนาจให้มึงไปลองดูคนได้ก็คือไปจิ้มอย่างนี้แหละครับเออผมกูให้มึงไปจิ้มเลยใช่ชวนมาเลยบอกกูสั่งแค่นั้นจบแต่กูไม่รู้ว่ามีของป่ะนะมึงหาคนมีของนะก็ตอนนี้ก็หาคนมีของเพราะว่าผมขี้เกียจมันกลุ่มเดิมมาลุงดันอาวุธแล้วก็ออกแก๊งอ่ะอันนี้ไงมันเบื่ออะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยได้ว่ากันน้องโอเคครับขอบคุณมากครับโซ่โซ่ผ่านไหมได้ว่ามัน2แก๊งรอจิ้มมึงแน่นอนผมก็รออยู่รอขอจิ้มอยู่บอกบ้านเขากับเราผมอยู่กันเฟี้ยวน้องโอเคเราต้องไปไล่ตะเวนไล่ตะเวนไปลบที่ไหนนะพี่เจ๋วเพื่อนแต่ว่าข้างหลังไม่ได้ไปลบที่ไหนนะตายหมดอ่ะกลับไปกินหมูกรอบมาลีข้างหน้าดีแม่ตีพี่เฮ้ยเราออกกฎไปอ่ะกูจะบอกงี้ใครที่เราออกกฎอันนี้ไปแล้วใครทำตัวเลื้อนๆไปรัดคิวเขาไอ้เหี้ยกูไม่โอเคนะถ้าสมมติเราออกกฎมาให้มันเป็นมาตรฐานแล้วพวกมึงไปรัดคิวนู่นนี่นั่นใช้อำนาจไม่ได้นะแกงเราไม่ค่อยในงานอยู่แล้วพวกเราไม่ได้งานอยู่แล้วไม่กูบอกคนเผื่อแบบมีประเด็นไงเขาจะบ้างเผื่อใครไปทำก็รอคิวนะอย่าไปรอคิวไปทำเฟซอะไรเงี้ยแก๊งเรามีแต่พันยันรามพี่ลูกไม่ค่อยมีคนยันรามไปสิกี้แม่งยืนฟังแล้วพักแม่งเดินออกเดี๋ยวปล่อยมันต้องงี้ล่ะเราจะบีบมัน